เฮ้ยแล้วเราได้หลุดยาป่ะได้หลุดครับตรวจเยี่ยมได้เลยครับเราไม่ได้หลุดเหรอเห็นมีคลิปเราออกมาสไลด์หนอนบนถนนนี่เราทำทำไมไม่ทำเลยครับไม่มีเลยครับเหรอแล้วเราปีนไปบ้านนั้นบ้านนี้ปีนไปทำอะไรไข่ควงมันหล่นลงไปครับไข่ควงหล่นบ้านเราอยู่เนี่ยนะเป็นเสือคาบดาบป่ะเป็นเสือคาบดาบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ้าวเหรอแล้วไม่เห็นมีเสือปกเป็นเสือคาบดงคาบดาบอะไรอ๋อผมเคยเป็นอาหารเฉยฝึกครับนะเป็นตอนเป็นพลทหารทุกข์ยากอยู่แค่นี้ครับเหตุการณ์นี้ต้องชมด้วยตาเดี๋ยวจะพาไปดูนาทีระทึกและเรื่องนี้งามไส้ไอ้ทัฟฟี่ไอ้นี่เด็กหงแดงโอ้เหรอดูเสียบดิโอ้นิสัยเห็นก็เนี่ยเพราะเป็นเด็กแบบนี้นิสัยส่วนตัวของเขาเท่านั้นเหตุการณ์นี้เด็กหงแดงฮะก่อเหตุก็คือหลังจากพิยาอารวาสซ่าป่วนถึงขั้นพิกันท่านต้องลงไปให้การช่วยเหลือทันทีทันใดครับหงสายนะขโมยแปลตายเนี่ยพี่เหลืองเนี่ยฆ่าเลยไปเล่นอยู่โจงเลยผมเป็นหน้าเสือครับดาบฆ่าไปทั้งบ้านเลยยายรอดมาคอยคืนเนี้ยคอยของบ้านคุ้งนานแล้วที่เห็นอยู่นี้แค่เศษเสี้ยวกระพี้ของความบ้าของไอ้นี่ไอ้นี่คือไอ้ท็อปฟี่บ้าซ่าข้างปรวนก่อเหตุลวนไปทั้งหมู่บ้านครับท็อปฟี่เนี่ยคว้างปามีทั้งขู่ฆ่ามีทั้งด่าทอแล้วปีนเข้าบ้านคนอื่นเข้าไปยังไม่พอเอาข้าวของคว้างทำลายเสียหายยับเยินอันนั้นไม่ใช่บ้านมันหรอไม่ใช่บ้านมันมันบ้านคนอื่นแล้วไปเวลามันปีนเข้าไปมันก็ไม่สนใจว่าจะเป็นบ้านคนแก่ชราเท่าไหร่มันก็เข้าไปแต่ที่น่าตกใจบางครั้งบางทีอยู่ดีๆขออภัยนะฮะสาวหนอนชักโอ้ยสไลด์หนอนคนอื่นเขาด้วยสไลด์หนอนหน้าบ้านของคนอื่นหวาดผวาไปทั่วฟ้าในพื้นที่เหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่ของสมุทรสาครท้องที่ของตำรวจภูธรกระทุ่มแบนเมื่อวานนี้กระทุ่มแบนลงพื้นที่ไปพร้อมกับพี่กันลงไปคุยกับมันไปที่บ้านมันมันรู้ตัวมันปิดบ้านล็อกเงียบเลยเลยเอากลัวอะไรอ่ะเด๋อด่าเลยพี่กันวันก่อนยังเก่งอยู่เลยอ่ะวันก่อนซ่าวันนี้ตัวดังมาพี่กันจอมพลังมาแล้วมันไม่รู้มันรู้มาจากไหนแต่คงรู้อ่ะเพราะชาวบ้านก็คือโคมกันในพื้นที่เจอแน่พอรู้ว่าพี่กันจอมพลังมาไอ้นั่นปิดบ้านเงียบกริบเลยแล้วไม่เปิดออกมาแม้จะเห็นแต่ปลายหนวดพี่กันมันก็ไม่ออกมาดูพี่กันเนี่ยถึงขั้นต้องพยายามจะเข้าไปเจรจาให้แต่ไม่เป็นผลแต่สุดท้ายแล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงยอมออกมาเจอหน้าพี่กันแล้วทุกข้อกล่าวหาที่บอกว่ามันบ้ามันอารวาสขู่ฆ่าขว้างปาแล้วสไลด์หนอนมันเถียงพี่กันชอดชอดชอดมีเหตุผลทุกเรื่องฟังบรรยากาศแล้วเราได้หลุดยาป่ะได้หลุดครับตรวจเยี่ยมได้เลยครับเราไม่ได้หลุดแล้วครับเห็นมีคลิปเราออกมาสไลด์หนอนบนถนนนี่เราทำทำไมไม่ทำเลยครับไม่มีเลยครับเหรออันนี้ครับเหรอแล้วเรามีพังข้าวของในบ้านมีโยนของมาไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับโออันนี้เราป่ะนี่เราป่ะอ๋ออันนี้ตู้นี้มันพังไงครับผมก็ย่อยออกมาครับแล้วเราปีนไปบ้านนั้นบ้านนี้ปีนไปทำอะไรอ่ะไข่ควงมันหล่นลงไปครับไข่ควงหล่นบ้านเราอยู่เนี่ยนะแล้วตอนคืนเราวอยวายทำไมอ่ะร้องเพลงครับร้องเพลงบ้านไม่มีไฟเป็นเสือคาบดาบป่ะเป็นเสือคาบดาบไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ้าวเหรอแล้วไม่เห็นมีเสือปกเป็นเสือคาบดงคาบดาบอะไรอ๋อผมเคยเป็นอาหารเฉยฝึกครับนะเป็นตอนเป็นพลทหารฝึกเสืออยู่แค่นี้ครับต้นภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าไม่ตายใหม่ถามอะไรตอบได้หมดได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องเป็นตุเป็นตะไข่ควงหล่นโทษนะบ้านอยู่นี่แล้วไปหล่นบ้านนู้นเออแล้วก็ปีนเข้าไปไปทำลายข้าวของเขาอ๋ออันนี้มันพังครับพี่ผมโยนออกมาแล้วเสียงดังไว้อ๋อผมร้องเพลงเฉยๆฮะไม่มีอะไรแล้วสไลด์หนอนออกผมฉี่ไม่ออกโอ้ยมันก็สไลด์หนอนพี่กันคือต้องโง่ขนาดไหนที่จะเชื่อคำพวกนี้พี่กันก็ขยันถามนะถามเพื่อให้คนได้เห็นว่ามันแบบออกมาไม่ตรงประเด็นเลยแล้วตอบช็อตๆแบบนี้สุดท้ายยอมฮะยอมไปบำบัดไปบำบัดรักษาเพราะอาการที่ว่านี้ไม่ได้ต้นตอมาจากอยู่ดีๆแล้วเป็นเสพจนเพี้ยนเออไม่ต้นตอจะบำบัดเจ้าของบ้านไม่เอาเรื่องเหรอคะเจ้าของบ้านคือเอื่อมละอาแต่ขอเถอะว่าให้มันไปจากพ้นหมู่บ้านนี้เสียทีก่อนได้ไหมเอาละเอามันไปได้แล้วพอเอามันไปได้พี่การจอมพลังนี่มวลชนอยู่แล้วพี่การจอมพลังก็เลยก็ขอเสียงหน่อยให้ปรบมือให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่อีกสักทีมีบรรยากาศสร้างความวุ่นวายไหมใช่อยู่แล้ววุ่นวายไหมวุ่นวายตบมือให้ตำรวจอีกทีนะปรบมือให้ตำรวจสไตล์เขาเขาไม่ใช่สไตล์ที่
บ่นดุว่าเพื่อให้ทำงานแต่เขาใช้วิธีชื่นชมให้ทำงานให้กำลังใจพวกเราลองบ้างไหมปรบมือให้ตำรวจเลยค่ะเอาทำไมไม่เอาอ่ะทางใครทางมันไม่ใช่ทางเราคนละสายคนละสายเราเป็นสายมารผลพวงยาเสพติดครับยาบ้าทุกหย่อมยากขนาดแท้จริงๆคือจริงๆต้องถามตำรวจแบบนี้ว่าพี่ขอโทษทีนะคะคือถ้ามองย้อนกลับไปพี่ไม่ต้องอมยิ้มกับที่ชาวบ้านเขาปรบมือให้หรอกค่ะถ้าชาวบ้านเขาแจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วพี่มาดูพี่มาจัดการมันวันนี้พี่ไม่ต้องมาเดินข้างกันจอมพลังเลยพี่ไม่ต้องมายืนรับเสียงปรบมือจากชาวบ้านเลยถ้าช่วยกันตั้งแต่ครั้งแรกที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ต้องปล่อยมาถึงมือพี่กันก็ยังได้พูดง่ายๆคือถ้าตำรวจทำงานแต่แรกไม่ต้องมีหรอกกันจอมพลังให้เขาอยู่กับลูกกับเต้าเขาเถอะแต่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะทำไมกันต้องมาเองเรียนถามแค่นี้พอมาแล้วขันน็อตได้เลยไงได้เลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบหนักจากเพื่อนบ้านนะก็มีอาการป่วนนะออกมาสไลด์หนอนกลางถนนนะครับวันดีคืนดีไปสไลด์หนอนกลางถนนเพราะว่าติดผู้หญิงคนหนึ่งชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบด้วยนะครับก็ไปสไลด์หนอนไปเดินตามวิ่งตามรถนักเรียนเขาซึ่งชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลผมเลยแล้วก็มีการเอาขวดไปปาบ้านเอามีดไปฟันประตูบ้านเขาปาหินขึ้นไปบนหลังคาเขานะเอาปืนแก๊ปไปยิงซอยข้างๆนะเบิ้ลรถเนี่ยชาวบ้านมาให้ข้อมูลเนี่ยวีรกรรมเนี่ยเยอะมากนะครับวีรกรรมเยอะมากจริงๆนะผมก็เลยประสานทางท่านผู้กำกับสภ.กระทุ่มแบน